เฮ้ยเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งโอ้มาเด้อครับพี่น้องเด้อปิ่งหมูครับพี่น้องปิ่งหมูโอ้ยมีข้าวตายดูดิครับโคตรน่ากินอ่ะเต็มเลยพี่สวัสดีครับน้องๆหลังจากคลิปที่แล้วที่พี่ได้ทำคลิปอะไรนะกล้องเราทำอะไรนะปิ้งกุ้งปิ้งกุ้งย่างกุ้งแดกครับในวันนี้พี่จะมาทำเมนูใหม่ก็คือมันจะไม่ซ้ำเดิมไงคือเราจะเปลี่ยนเมนูทุก EP นะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยคือเราน่าจะได้ลงช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่าพี่แบบจะว่างกลับมาถ่ายที่บ้านช่วงนั้นนะครับเมนูวันนี้ก็คือเราจะมาหาแบบว่าคือเรายังไม่รู้ว่ามันคือเมนูอะไรนะครับแต่เราเนี่ยจะมาหาพวกแบบยังไงวะตามป่าตามเขานะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับทุกคนไปดูกันกดไลค์คลิปนี้ด้วยวันนี้เราจะมาหานะครับทุกคนหาอะไรวะเนี่ยคุณพูดเร็วกว่านี่ครับทุกคนดูหาไม่มีที่อะไรเลยเอากลัวเปิดทำไมแล้วเนี่ยพาคลิปดีกว่าวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวกับตากล้องนะครับเรามากับใครครับแผงกล้องไปครับไปครับไปแนะนำเด็กๆหน่อยเฮ้ยใครใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะนี่คือใครครับเนี่ยอินโดครับอะไรนะครับงามไส้เฮ้ยเนื้อเรามาที่อินโดทุกคนเนื้อไหมครับมันมีเนื้อได้ไงครับเนี่ยดูดีไว้เดี๋ยววิจะหาต่อนะครับเผื่อมีอะไรต้นมะละกอทุกคนเห็นต้นมะละกอไหมครับนี่ครับต้นมะละกอเนี่ยไปดูที่ตะกร้อไปดูมีกี่ต้นวะ1ต้นนะครับต้นนั้นก็อยู่นู่นนะครับแต่ว่าไอ้พวกเนี่ยมันจะแบบไม่ค่อยออกผลไงเดี๋ยวพี่จะพาไปดูต้นนึงที่แบบออกผลโคตรดีเลยตามมาครับอะไรอ่ะอะไรมะละกอครับโอ้โหต้นไผ่เดือดเสื่อมเอ้าเป็นมีถุงมาด้วยว่ะวิลลี่กูดโคตรดีโคตรดีเราได้เมนูแล้วครับทุกคนในวันนี้เราจะมาทำส้มตำกับย่างเนื้อย่างหมูนะครับพี่ก็ซื้อมาจากไม่ใช่ซื้อสิเฮ้ยก็หาจากตรงนี้เลยนะครับเนี่ยมันเกิดตรงนี้เว้ยเออใช่ครับต้องดับอย่างไรแอร์ดับฟรีไฟว่าเนี่ยไอชิบหายแล้วตอนนี้เราจะไปเก็บพวกมะนาวกับพวกแบบเครื่องปรุงต่างๆของส้มตำนะครับทุกคนตามมาครับคนเห็นถึงตัวอะไรไหมครับนั่นน่ะมันก็ตัวอะไรน่ะคือคนป่าหาคนป่าเฮ้ยวิ่ง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 เมื่อกี้ก็มาออกคลิปให้กันอยู่ไอ้สัสดูแต่เนี่ยอันนี้น่าอันนี้น่าทำอะไรมาเนี่ยฟาดเจ็บมงคลป่าทาครับพี่อันนี้หลักครับป่าทาโอเคครับทุกคนเอาเอาไปอีกนะครับนะถ้าต้องโอเคเฮ้ยลงไปดิใส่แม่งตอนนี้นะครับเราก็จะมาทำอะไรนะเราจะมาเตรียมอุปกรณ์นะครับทุกคนก่อนอื่นแนะนำทีมงานก่อนทีมงานเรามีบีมเคทีวีครับแล้วก็อินโดครับแล้วก็ใครครับดาค่ะอันนี้ก็คือกิ๊กพี่เองนะครับน้องๆเราจะมาทำส้มตำกับเนื้อย่างนะครับผมจะบอกแฟนพี่เฮ้ยอันนี้ปีนเกลียวมันกอดคอพี่แล้วเฮ้ยที่เอามันนี่เอ็มเอามันนี่มาดิแล้วตอนนี้นะครับเราก็จะมาก่อไฟนะครับน้องๆแบบตอนนี้นะครับแบบคุณตาไม่อยู่ก่อให้เรานะครับเราก็ต้องก่อเองจริงๆเราก่อเป็นใช่ไหมเอ็มจริงๆอ่ะจริงๆผมเชียนก่อไฟครับดูคลิปพี่อันนี้เยอะอะไรวะที่เขาเข้าป่าพี่เขาชื่ออะไรวะพี่โดไม่ใช่โจโฉโจโฉเออโจโฉผมดูเยอะเออดูเยอะไงเขาใส่ฟันเหลืองไงวะแปรงฟันทุกวันนะเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยโอ้ติดแล้วอุ้ยติดแล้วครับคนติดแล้วติดแล้วผมบอกแล้วอะไรเนี่ยเอามึงทิ้งอะไรลงอ่ะน่ะเอ้าติดแล้วใช่มั้ยนี่ติดแล้วพี่เดี๋ยวมันก็ติดแล้วเนี่ยอันนี้คือเอ้ยออกไปก่อนน้องอันนี้คือห้ามลอกเลียนแบบนะครับใช่ครับมันแบบมันจะทำให้จะดับแล้วน่ะจะดับแล้วอ๋อไอ้เหี้ยไฟดับดับทำให้ไหนยายมันดังไฟบ่เป็นยายมันดังไฟบ่เป็นแม่ตรงผมทำเป็นนะครับก็เด็กกรุงเทพครับมือไม้ดำอะครับตอแหลเขาไอ้เหี้ยตอแหลอุ้ยคุณไม่พอนะตอแหลอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยากกินกันเอาไปกินกันเลยนะครับเฮ้ย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 ถืออยู่อะเกือบโดนหัวพอแล้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 วกูนี่จะตกมึงเนี่ยไอ้เบนไอ้สัสเฮ้ยไปหากินแล้วมึงโดนตำรวจจับนะโอ้โหเด็กน้อยมันกินกัญชากินได้เลยอ่ะเอาเอาไม่ครับผมไม่เคยกินคุณดังปั่นมะละกอนะครับพูดทำไมอ่ะเฮ้ยคุณอิดซกกันแล้วเนี่ยรอใจเย็นใจเย็นใจเย็นดิใจเย็นดิใจเย็นดิพูดไหมใส่หรือไม่ใส่ใส่ปะใส่ใส่พี่ก็ทำเองหมดเลยนะครับทุกคนพี่ทำเองทั้งนั้นเลยนะครับน้องตรงหูเขาทำเองครับดูดิเขาเพิ่งมานะดูดิเขาเพิ่งมานะ
โอ้เท่านี้ก็รับไม่ได้เอาไปโคตรหอมพี่โคตรหอมเลยเออว่ะมันดูจะสุกเร็วอยู่นะดูดิโอ้โหมาเด้อครับพี่น้องเด้อปิ่งหมูครับพี่น้องปิ่งหมูปิ่งหมาเด้อครับพี่น้องหูครับทุกคนนี่ก็จริงแล้วนะครับแต่ไม่มีใครทำนะครับยายทำให้ครับทำให้เป็นกันแต่คนนี้เลยสองคลิปแล้วสวัสดีครับน้องๆพวกผมก็เอิงตึงพวกผมแม่งแบบซิชิวอ่ะซิวเกินแบบคนดังตำมะละกอให้กินแต่คำอาทิตย์ไหนก็ได้กินฟรีใช่ไหมน้องแบบเราก็นั่งกินฟรีใช่ไหมแบบโอ้โหไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งรอเอิงตึงพวกผมก็ยืนซ่องแล้วนะใช่ไหมน้องพวกเราแบ่งรายได้กันนะครับต่อคนละครึ่งนะไม่กลัว70มึงเอา50ใช่ไหมแล้วมึงกลัว70มึงเอา30เฮ้ยอีเวนต์มึงมานี่ก่อนดิพี่บอกเขาพวกเรายืนซ่องเขาแล้วเราต้องหาอะไรแกล้งเขาแล้วแบบมันดูคลิปมันดูแบบนี่เกินไปเราต้องหาอะไรแกล้งอ่ะเราคิดแผนการชั่วร้ายแล้วเราจะทำอะไรดีอ่ะเดี๋ยวขอคิดแผนก่อนนะครับพวกดูผมจะหาอะไรแกล้งซันคงนะเห็นแบบแกล้งเห็นแต่พวกเราใช่ไหมเฮ้ยพวกเราตีกันตลอดแม่งพวกเก็บกดยังไงพวกกูแบบนั่นนั่นผมไปดูคลิปนั้นที่แท้พี่ผมตบแต่ไม่ยอมสารภาพพวกเรารักกันนะจริงนะเราแบบเราไม่ใช่แบบพวกไอ้เฮี้ยมันจะยุพวกเราตีกันอย่างเดียวเลยไม่คิดเนี่ยก็คลิปหน้าโกคืนแน่มีตัวร้ายของเราอีกตัวนึงโอเคขอไปหาแผนแกล้งก่อนนะครับขอคิดก่อนไปแล้วเป็นไงดูครับดูนี่เป็นไงคู่นี้ก็จะซกกันอยู่ได้เฮียมึงต่อยกันดีวะกูอยากเห็นว่าคู่เนี้ยเฮ้ยเจไม่เอาพอเจนน้องเจนก่อนเจนดูโหดน้องนี่แต่ละคนเราจริงหมดทุกคนนะครับคนนี้เขาจริงจังเลยครับดูหน้าตาเขาดิอุ้ยพี่คนหอมหอมจัดเลยอันนี้ผมหมักเองนะครับหมักสูตรนะครับยายครับยายนั่นครับยายเป็นคนหมักผมจะบอกสูตรอันนี้การหมักหมูให้อร่อยนะพี่ต้องใส่เขาเรียกว่าตำอะไรวะไม่ต้องก่อนเข้าตายค่ะต้องหมักมะเขือเทศไม่ใช่หมักมะเขือกระเทียมหมักกระเทียมใครก็รู้ครับมันต้องมะเขือเทศนะครับใครก็รู้ครับนี่โคตรหอมแบบหอมสัตว์เลยกินได้หมดแหละกินได้หมดแหละมันก็ไม่เป็นไรหรอกกูไม่จะไม่กินชิ้นนี้นะเออโหนี่ไงต่อยตูดเฮ้ยมันจะเล่นนี้เลยไปโอ้เฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมาเฮ้ยเอาเอามึงทำอะไรให้โอ้ยโดนยุงหัวเย่อุ้ยยุงหมาอุ้ยไม่เจ็บกูเราแล้วมันจะยิงหัวอย่างเดียวเลยพอแล้วดูพอแล้วนี่มวยลูกตัวที่ยิงหัวอุ้ยเดี๋ยวมึงเจอน้ำเข้าปากไอ้นี่จะมีน้ำที่คงครับไอ้ดูมันต่อยไม่เป็นนะครับมันจะยิงหัวอย่างเดียวเรื่องมวยตุ๊ดไอ้หมากินหมูมาแล้วไปดูดิใส่หมูโคตรน่ากินนะครับทุกคนดูดิครับเนื้อโคตรสวยเออจริงเนื้อซื้อมาไม่ใช่ซื้อนี่หว่าเราหาเองมันเกิดตรงตอไม้ครับนี่ถามเด็กดูก็ได้ครับเด็กไม่โกหกใช่ไหมใช่ครับคุณมาโอ้โหมึงกูถืออะไรเปล่าเนี่ยเอ้ยไม่ได้ติดเหลี่ยมอันธพาลนะครับอันธพาลนะมีอันธพาลนะท้าต่อยคนไปทั่วอันธพาลนะครับอีโดมีอะไรจะบอกคนดูไหมอย่าลืมอะไรเฮ้ยอันธพาลอันธพาลมึงยังหมูไหมสัตว์เอ้ยดูดิอีโดมาชิมอีโดน้ำตามาชิมอันนี้ฝีมือพี่เอ็มใช่ไหมเออชิมดูมากเลยอ้าวน้ำตาชิมดูพี่ต่อให้เพิ่งเข้าปากบอกอร่อยอะไรอร่อยไหมครับไม่ครับน้ำตาอร่อยไหมอร่อยเห็นไหมน้องบอกอร่อยยายเป็นคนหมักไอ้สัตว์เลยฟ้องยายแน่ตามน้องๆขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะตำส้มตำนะครับอันดับแรกก็คือกระเทียมใส่ลงไปเฮ้ยไม่ใช่พี่กระเทียมก่อนมึงบ้าหรือเปล่าผมนึกว่าใส่มะละกอก่อนมึงเออเหรอกระเทียมครับใส่ลงไปสดๆเอ้าอันดับ2นะครับน้องๆก็ต้องเป็นพริกสดๆครับพี่น้องเราจะใส่สักประมาณ4เม็ดนะครับอุ๊ยโดมึงจะพูดส่วนหำเหรอนี่ครับน้องๆโอ้ยบีบเข้าตายอันนี้คือวิธีการตำส้มตำนะครับเราก็ต้องใส่พวกพริกกับกระเทียมก่อนแล้วก็ตำให้ละเอียดนะครับน้องๆคุณน่ากินนะเนี่ยครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนขั้นตอนต่อไปที่เราต้องใส่นั่นก็คือใส่ส้มตำครับโอ้มันละกอยังน่ากินเลยพี่พอใส่ส้มตำแล้วเราก็ใส่พวกเครื่องปรุงตามที่เราแบบว่าอยากได้รสชาติมันนะครับน้องๆนี่เลยปลาแดกมันก็คือน้ำปลานั่นเองอร่อยแค่แหละสูตรพี่อ่ะน้องๆเดี๋ยวรอชิมเลยพอเราใส่ปลากับน้ำปลาแล้วนะครับแล้วก็ใส่มะนาวครับพอใส่มะนาวแล้วก็บักเขือเทศเด้อพี่น้องตำบักหุ่งมันใส่มะใส่ข้าวคั่วเปล่าพี่เนี่ยข้าวคั่วใส่ไอ้เหี้ยมึงบ้าหรือเปล่าส้มตำที่ไหนใส่ข้าวคั่ววะอันนี้ตำไทยหรือตำอะไรนี่ตำไทยตำอีสานตำปลาอันนี้เหรอตำปกตินี่ตำปลาเหรอใช่
ูรสชูรสอยู่ไหนอ่ะเออนี่ไงพี่โอ้โหนี่นะครับส่วนอันต่อไปอันนี้เลยขาดไม่ได้เลยอายิโนโมโตะอันนี้ก็อะไรก็คือแบบใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยนะครับน้องๆพี่ใส่หมดเลยพี่ได้เลยว่าผมไปดูเขาเคยพูดมีคนออกเคยออกมาพูดนะครับว่าผมซื้อรถเนี่ยมันเป็นดีต่อสุขภาพผมนะครับไม่ได้ทำให้ผมเสียนะกินได้อ่ะคุณด้วยคุณจะใส่น้อยเกินกินหัวได้ไงล่ะหัวไม่หัวค่อยใส่อีกไงนี่ครับผมจะบอกเคล็ดลับการตำมะละกอทำให้อร่อยนะครับมันอยู่ที่การหั่นด้วยนะการหั่นชิ้นส่วนมะละกอด้วยเด็กๆไม่เหอะที่พูดมากไหนกล้องดูมีรสชาติตามด้วยเนื้ออ่าดีครับอร่อยใช่ไหมอืมชอบกับเนื้อเลยเค็มอยู่ด้วยกันแข้งโล่งใจไอ้เหี้ยเค็มแม่มึงอะน้ำตาลอยู่ไหนวะไอ้สัตว์ต่อไปเราก็จะเทใส่จานนะครับใส่แล้วใส่แล้วนี่ครับดูคุณดูส้มตำครับทุกคนดูดิครับโคตรน่ากินอ่ะและนี่คือขั้นตอนสุดท้ายนะครับทุกคนหั่นเนื้อครับเอ้าอันนี้ก็คือบรรยากาศนะครับทุกคนดูแล้วเป็นยายกับตานะครับก็จะทำนาอยู่นะครับพวกผมก็มาแบบไม่มาช่วยนะครับเด็กเขี้ยงจริงๆแล้วมึงทำอะไรกันเนี่ยก็ได้ที่กินนะครับที่เถียงนาซอยใครวะเถียงนาคอยรักนะครับว่าอะไรของมึงเนี่ยก็จะเป็นพี่น้องพี่พาสาวมาตอกมีเยอะแยะเลยนะครับไม่ใช่ครับผมไม่ใช่แต่ว่าจะเป็นคนกงคนแก่อะไรเงี้ยน้องพี่เอามาหมดเลยนะครับทนน่ากินอ่ะอันนี้เนื้อครับดูเนื้อครับดูเนื้อมาต้องให้ดีแต่พี่จะชิมเนื้อก่อนนะครับเฮ้ยแข็งอร่อยครับทุกคนมันเค็มดิดังนั้นเนี่ยมันหาอะไรอ่ะพี่เอน่ะดูจับเลยน่ากินไหมน่ากินไหมโอ้สมตำครับพี่น้องมาเด้อพี่น้องแซ่บๆเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเค็มไอ้เหี้ยอร่อยไอ้อันไหนใครหั่นเนี่ยพี่น้องพี่ทำเองพี่ทำหมดเลยเนื้อหมูดูมันสีพี่ดูก้นเหนียวเหนียวจัดใครปิ้งจ๊ะพี่ครับอันนี้คือวิธีกินนะซ้ำเลยใช้มือก็ได้ครับคนอีสานเค็มบวกเค็มอยู่ด้วยกันนี่ใช่กินวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนใครชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมอะไรอีกเนาะกดไลค์กดติดตามแล้วไปซื้อไก่ตันสักทีที่สำคัญนะครับชอบคลิปแบบว่ารายการนี้รายการอะไรวะซันเข้าครัวนะครับก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เยอะนะครับทุกคนแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย